เริ่มเลยนะครับวันนี้นะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของ numerical method สำหรับการหาอนุพันธ์นะ numerical method for differentiation นะครับเนาะนะโดยคอนเซ็ปต์นะครับหลักการหาสมการอนุพันธ์เนี่ยก็คือเริ่มต้นมาจากเราพิจารณาคอนเซ็ปต์นะครับคอนเซ็ปต์ของตัวอนุพันธ์เนี่ยนะฮะมาจากนิยามนะนิยามของอนุพันธ์เนี่ยก็คือเราดูอัตราการเปลี่ยนแปลงเนาะเราดูอัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวอนุพันธ์นะครับว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงนะของฟังก์ชัน y นะครับนะเทียบกับฟังก์ชัน x เนี่ยก็คือเดลต้า y นะครับหารด้วยเดลต้า x เนาะเราก็เรียกว่าเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงเนาะของเทียบผลต่างทาง y กับผลต่างทาง x นะโดยที่ y เนี่ยเป็นฟังก์ชันของ x นะครับทีนี้เมื่อเราให้ลิมิตเนาะนะครับเดลต้า x เนี่ยผลต่างทาง x มีค่าน้อยๆนะครับน้อยมากๆเลยก็คือเหมือนกับว่าเขาใกล้ศูนย์มากๆนะครับน้อยมากๆใกล้ศูนย์มากๆก็เหมือนกับเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงที่แถวแถวจุดนั้นบริเวณจุดนั้นนะครับเนาะก็เป็น differentiation เป็นนิยามของ differentiation ก็คือ dy by dx เมื่อ delta x มันเท่าใกล้ศูนย์นั่นเองนะครับก็คือเราหา delta y จาก delta x นั่นแหละแล้วเราก็ take limit เมื่อให้ delta x มันเท่าใกล้ศูนย์นะครับนี่คือนิยามเนาะเพราะนั้นจากที่มาของอันนี้เนาะนะครับถ้าเราเทียบนิยามตามนี้นะครับเราก็จะมาพิจารณานะครับอนุกรมเทเลอร์เนาะอนุกรมเทเลอร์จากนิยามเมื่อกี้ก่อนนะจากนิยามเมื่อกี้เนี่ยถ้าตอนที่เรียนแคลคูลัสเนาะสมัยที่ผมเป็นนักเรียนเนาะเป็นนักเรียนเหมือนพวกเรานะฮะแล้วก็เรียนแคลคูลัสตอนปีหนึ่งเนาะแล้วก็อาจารย์ท่านก็ให้หาอนุพันธ์เนาะนะครับบางฟังก์ชันมันก็หายากเหลือเกินนะอนุพันธ์ดิฟแล้วดิฟเล่านะฮะดิฟซ้อนนะดิฟไปหนึ่งหน้ายังไม่เสร็จเลยนะครับเนาะแล้วทีนี้พอดิฟไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่มั่นใจด้วยว่าที่เราดิฟไปมันถูกหรือเปล่านะนะครับสมัยนู้นตอนนี้ผมเรียนปอตีนะครับผมก็ดิฟแบบนั้นแหละแล้วผมก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าดิฟแล้วมันถูกหรือเปล่านะนะครับถ้าอาจารย์เขาให้ดิฟแล้วเทียบนะว่าอนุพันธ์ท่านั้นถูกไหมนะฮะผมก็จะลองด้วยตัวเองนะฮะว่าผมก็ใช้ฟังก์ชันนั่นแหละผมก็นึกถึงนิยามตัวเนี้ยนะครับแล้วผมก็เอาเดลต้า x เนี่ยผมแทนฟังก์ชัน x fx นะที่สมมติอาจารย์เขาบอกว่าให้หา f พาม x ที่ x เท่ากับ1อย่างเงี้ยผมก็แทน x เท่ากับ1ไปก่อนนะ fx เท่ากับ1แล้วผมก็ลองแทน fx เท่ากับ1.01อะไรอย่างเงี้ยนะนะครับน้อยๆนะครับแล้วก็ถ้าน้อยมากๆก็1.001อะไรเงี้ยนะนะครับแล้วผมก็มาใช้นิยามนี้แหละเอาเดลต้า y ส่วนด้วยเดลต้า x นี่แหละนะครับแล้วผมก็ไปเทียบกับคําตอบที่ผมหามาได้นะสมัยนั้นก็ไม่คิดอะไรว่ามันเป็น numerical differentiation นะแต่ก็เราก็ใช้นิยามนี่แหละนะผมก็ไม่รู้ว่าน้องๆคนไหนเคยใช้วิธีนี้หรือเปล่านะครับแต่ตอนสมัยผมเรียนเนี่ยตอนนั้นเนี่ยผมกลัวว่าผมจะดิฟผิดนะผมก็ใช้วิธีการนี้ในการตรวจคำตอบนะครับพอมาเรียนสักเรียนแมทอีกตัวหนึ่งที่มันเป็น numerical differentiation นะก็อ้าวเฮ้ยแนวคิดนี้ก็ไม่ผิดนะก็เป็นแนวคิดของ numerical differentiation นะนะครับแต่ก็โดยหลักการที่เขาทำมาเป็นสมการจริงๆเนี่ยเขา based on Taylor series นะ based on Taylor series ซึ่งจริง Taylor series เนี่ยนะครับผมหลังจากที่เราเรียนรู้เขามากๆเนี่ยนะครับผมก็ว่าคุณเทเลอร์นี่คือเขาเก่งนะนะครับเขาก็คิดอนุกรมนี้มานะครับเนาะผมในลักษณะตามที่ทางวิศวกรรมที่เอามาใช้เนี่ยก็ใช้ได้หลากหลายเลยนะครับอนุกรมเทเลอร์เนาะนะครับผมอยากอธิบายอย่างนี้ว่าอนุกรมเทเลอร์เนี่ยเป็นอนุกรมที่ดีนะแล้วก็ใช้ทํานายนะครับใช้ทํานายค่าเนาะนะพออันนี้ถ้าเป็นอาจารย์คณิตศาสตร์เขาก็บอกว่าเขาจะมาประมาณฟังก์ชัน fx เนาะ fx บวกเดลต้า x จะเท่ากับ fx แล้วก็บวกอะไรแบบเป็นอนุกรมแบบนี้ไปเยอะๆนะฟังแล้วก็ดูเข้าใจยากนิดหนึ่งนะครับลองฟังคำอธิบายแบบที่ผมเข้าใจแล้วกันนะผมบอกว่าอนุกรมเทเลอร์เนี่ย
เขาเอาไว้ในการคาดการณ์อนาคตถ้าแบบนี้นะถ้าเป็นเทอมนี้นะก็คือเอาไว้คาดการณ์อนาคตนะก็คือ fxi บวก1สมมุติเรามองว่า x เนี่ยเป็นเวลาแล้วกันนะก็คือ ti บวก1นะครับเนาะอนุกรมเทเลอร์เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเรารู้ทุกอย่างในปัจจุบันเนาะรู้ทุกอย่างในปัจจุบันเพราะปัจจุบันมันคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นณตอนนี้นะครับณปัจจุบันนี้นะครับซึ่งแน่นอนพวกเราก็อยู่ในปัจจุบันเนาะเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันเราย่อมรู้ทุกสิ่งอย่างถูกไหมแล้วถ้าเรารู้ทุกสิ่งอย่างได้จริงนะครับของค่าในปัจจุบันเราน่าจะคาดการณ์อนาคตได้นั่นเองนะฮะฟังก์ชันนี้ก็จะสามารถคาดการณ์อนาคตได้ถ้าเราคาดการณ์อนาคตก็คือเช่นเราคาดการณ์ว่าค่าที่เราสนใจเนี่ยนะครับในอนาคตเนี่ยที่ t บวก1นะอาจจะเป็นอีกชั่วโมงข้างหน้าอีก1ปีข้างหน้าอีก1เดือนข้างหน้าอันนั้นแล้วแต่หรืออีก1วันข้างหน้าอย่างเงี้ยนะครับอนาคตเนี่ยค่านั้นจะเป็นเท่าไหร่นะครับก็ในกรณีที่เรารู้ค่าปัจจุบันเนี่ยก็คือ fx เนี่ยค่าปัจจุบันนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราอยากจะ forecast ราคาสินค้าสักอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับราคาในอนาคตเราไม่รู้หรอกแต่เรารู้ราคาในปัจจุบันว่ะสมมุติว่าวันนี้เขาขายกันที่เท่านี้เรารู้ราคาวันนี้ก่อนนะครับแล้วเราก็รู้ว่าเราอยากจะหาเวลาของวันพรุ่งนี้ใช่ไหมเราก็รู้ผลต่างเนาะผลต่างคือ1วันเราก็ไปรู้เวลาเมื่อวานรู้ว่าเฮ้ยเมื่อวานแล้วเมื่อวานราคาเท่าไหร่ล่ะเมื่อวานราคาเท่าไหร่นะเราก็จะสามารถหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคานะครับก็คือ f พาร์ม x เนาะก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาใน1วันเทียบกัน1วันก่อนนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นเราก็จะทำให้เราสามารถมาคาดการราคาในอนาคตได้ใช่ไหมนะครับอันนี้คือเอาค่าปัจจุบันเนาะนะอันนี้คือถ้าเราใช้แค่2ตัวก็คือเอาราคาปัจจุบันนะบวกผลต่างของเวลาใช่ไหมแล้วก็บวกด้วยอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคานะต่อเวลานะนะครับเนาะแต่ถ้าเรารู้เยอะกว่านั้นรู้เยอะกว่านั้นก็คือรู้อัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาอีกทีหนึ่งนะนอกจากจะรู้อัตราการเปลี่ยนแปลงแล้วว่าราคามันมีการเปลี่ยนแปลงต่อวันเท่าไหร่ยังรู้ว่าเฮ้ยอัตราการเปลี่ยนแปลงของไอ้เจ้าอัตราการเปลี่ยนแปลงนี่แหละมันเท่าไหร่นี่ก็ยิ่งแม่นขึ้นแล้วก็แน่นอนถ้าดิฟอนุพันธ์สูงขึ้นไปอีกก็คือรู้อัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราการเปลี่ยนแปลงอะไรแบบนี้นะฮะก็คือยิ่งรู้อะไรที่มันแม่นยําขึ้นเราก็เพิ่มเทอมเข้าไปเพิ่มเอฟเฟกต์เข้าไปนะครับก็จะทําให้เราคาดการค่าในอนาคตได้แม่นยําขึ้นนั่นเองนะอันนี้คือเทเลอร์ซีรีส์นะในมิติของเฮ้ยเขาก็คนคิดก็เข้าใจคิดดีนะครับแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราพิจารณาเทเลอร์ซีรีส์แล้วเราบอกว่าเอาแค่2เทอมก็เต็มกืนแล้วนะเพราะว่าปกติอัตราการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับมันพูดเป็นภาษาหรือว่าอธิบายกันในเชิงของการใช้งานเนี่ยมันดูเข้าใจง่ายดีก็เช่นราคาใช่ไหมเรามีราคาเมื่อวานเรามีราคาของวันนี้นะครับเราก็เอาราคาเมื่อวานครับเอาราคาวันนี้กับราคาเมื่อวานเนี่ยมาลบกันแล้วก็หารด้วยผลต่างของเวลานะก็เซว่า1วันอย่างเงี้ยนะเราก็ได้อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาใน1วันมาละนะอันนี้มันเข้าใจง่ายนะครับส่วนอนุพันธ์ดับ2ก็จะเริ่มเข้าใจยากนิดหนึ่งก็จะเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราการเปลี่ยนแปลงราคาอีกชั้นหนึ่งนะฮะนะครับถ้าหากเป็นมองเป็นเส้นโค้งเนี่ยนะครับอนุพันธ์มันก็คืออนุพันธ์อันดับหนึ่งก็คือความชันอนุพันธ์อันดับสองก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงความชันก็จะกลายเป็นความโค้งละความโค้งก็คือ curvature นะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเขาก็จะ take care นะในทาง physical meaning ก็จะพูดถึงอนุพันธ์สักประมาณอันดับสองนะแล้วเต็มที่ก็ไปอันดับสามอันดับสี่นะฮะที่อาจจะยังมี meaning อยู่แต่พ้นจากนั้นเนี่ยก็ชักจะหา meaning ยากแล้วนะครับทีนี้ถ้าเราพิจารณาอนุกรมเทเลอร์แค่2เทอมนะครับจากพจน์แค่2เทอมเนี่ยแล้วเราก็เอาเขานะครับมาทำการนะฮะหานะจับรูปนะจับรูปเพื่อหาเจ้าส
สมการอนุพันธ์นะหาเจ้าตัวอนุพันธ์นะ f พ่าน x เนี่ยครับจัดรูปเนาะเราก็จะสามารถประมาณอนุพันธ์อันดับหนึ่งของโดยจากอนุกรมเทเลอร์ได้นะครับโดยใช้ค่าไปข้างหน้าเห็นไหม fx บวก1นะครับลบ fx ส่วน h นะครับอันนี้เราใช้ค่าไปข้างหน้าค่าข้างหน้าค่าในอนาคตมาประมาณนะครับกับค่าปัจจุบันเนาะเราได้อัตราการเปลี่ยนแปลงได้ f พ่าน x เพราะว่าเราเป้าหมายตอนนี้คือเรากําลังประมาณอนุพันธ์อันดับหนึ่ง ลักษณะอย่างนี้การที่เราใช้ค่าข้างหน้ามาประมาณอนุพันธ์อันดับหนึ่งเราเรียกว่า forward difference นะครับใช้ค่าข้างหน้านะมาประมาณนะครับทีนี้จากการที่เราอธิบายว่าถ้าเราใช้ค่าข้างหน้าเนาะอนุกรมเทเลอร์เนี่ยใช้ประมาณค่าอนาคตได้นะครับทำนองเดียวกันนะจริงๆแล้วอนุกรมเทเลอร์เนี่ยก็สามารถประมาณค่าในอดีตที่มันผ่านมาแล้วได้ด้วยเช่นกันนะก็คือถ้าสมมุติว่าเราแทนอนุกรมเทเลอร์นะด้วย f(x) i ลบ1นะครับก็คือค่าในอดีตนะสมมุติเช่นว่าค่าเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงนะครับที่บังเอิญเราไม่ได้บันทึกไว้นะครับแต่ว่าเรามีค่าปัจจุบันนะครับแล้วก็อาจจะอัตราการเปลี่ยนแปลงนะณปัจจุบันนะที่เราอาจจะไปเทียบกับอนาคตหรืออะไรแล้วแต่นะครับที่เรามีข้อมูลณปัจจุบันนะครับเราอาจจะสามารถคาดการค่าในอดีตได้ด้วยนะครับก็คือ f(x) i ลบ1โดยเทอมนี้เนาะนะครับอนุกรมก็จะมีความต่างกันนิดหน่อยตรงที่เครื่องหมายนะครับเนาะในทำนองเดียวกันถ้าเราใช้2เทอมของเทเลอร์แล้วก็มาจับรูปนะครับเราจะได้ค่าอนุพันธ์อันดับหนึ่งนะนะครับในเทอมของค่าในอดีตนะครับถ้าเราใช้ค่าก่อนหน้านะหรือค่าในอดีตเนี่ยในการประมาณอนุพันธ์เราจะเรียกว่า backward นะครับ backward difference นะเราเรียกว่า backward difference นะนะครับเพราะฉะนั้นคราวนี้เรามี2ตัวละนะมี forward กับ backward นะครับมี forward กับ backward เนาะแล้วก็ประมาณอนุพันธ์อันดับหนึ่งทั้งคู่เนาะคำถามก็คือแล้วเราจะใช้ตัวไหนดีกว่ากันนะนะครับก็ตอนนี้ก็คือตอบไม่ได้ก็คือใช้ได้ทั้งคู่นะโดยคอนเซปต์ก็คือใช้ได้ทั้งคู่ไม่ได้บอกว่าค่าไหนถูกค่าไหนผิดนะครับแต่จะว่าไปก็คือผิดทั้งคู่นะเพราะเป็นการประมาณทั้งคู่ยังผิดทั้งคู่อยู่นะครับแต่ว่าตัวไหนแม่นกว่าก็แล้วแต่สถานการณ์นะครับแล้วแต่สถานการณ์นะนะทีนี้เขาก็มีอีกคอนเซปต์หนึ่งนะอันนี้คือประมาณโดยใช้ค่าข้างหน้าข้างหลังนะประมาณใช้ข้างหน้าเรียกว่า forward ใช้ข้างหลังเรียกว่า backward นะครับทีนี้เขาบอกว่าเฮ้ยอย่าเลยนะการประมาณไปข้างหน้าอย่างเดียวนะครับหรือประมาณไปข้างหลังอย่างเดียวเนี่ยจริงๆแล้วดูคอนเซปต์อาจจะไม่ค่อยแม่นนะครับเขาก็เลยเอาทั้งข้างหน้าและข้างหลังนะครับแล้วก็มาจัดสมการนะครับอันน่ะไอ้สมการ A เนี่ยมันเป็นการประมาณไปข้างหน้าสมการ B คือประมาณไปข้างหลังก็เอาสองสมการเนี่ยมาผสมกันเลยนะครับแล้วก็จัดรูปนิดหนึ่งนะแล้วก็ใช้ทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังใช้ทั้งค่าข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังนะตัวนี้มีทั้งพจน์ที่เป็นค่าข้างหน้ากับพจน์ที่เป็นค่าข้างหลังเนาะนะอันนี้เรียกว่าการประมาณตรงกลางนั่นเรียกว่า central difference นะครับ central difference ทีนี้ฟังแบบนี้อาจจะยังไม่ค่อยเห็นภาพนะครับถ้ามาดูรูปนะครับเนาะมาดูรูปอาจจะเข้าใจขึ้นนะกราฟนี้นะครับเรามีฟังก์ชันเส้นสีน้ำเงินเนาะที่เราต้องการหาอนุพันธ์ระดับหนึ่งนะครับเราต้องการหาอนุพันธ์ระดับหนึ่งนะครับที่จุดเนี่ยจุดเนี้ยนะครับจุดสีชมพูคือที่จุด xi เนาะนะครับเนาะค่า x แสกก็เป็นค่าตามเส้นสีเขียวเป็นตามเส้นสีเขียวนะครับเนาะถ้าหากเราประมาณไปข้างหน้าแสดงว่าเราใช้ค่าข้างหน้านะครับเนาะในการประมาณอนุพันธ์เราจะได้เส้นความชันนะในการประมาณนั่นคือเดลต้า y ส่วนเดลต้า x เนี่ยนะครับนะเป็นเส้นสีชมพูที่ผมลากใหม่ขึ้นมานี้นะครับเนาะก็จะเห็นว่านี่คือการประมาณไปข้างหน้าก็จะได้ค่าอนุพันธ์ที่มันเพี้ยนไปนั่นแหละนะครับค่าที่ถูกควรจะเป็นสีเขียวนะอันนี้กลายเป็นสโลปเส้นสีชมพูมันก็ดูแล้วไม่น่าถูกเท่าไหร่เนาะนะครับทีนี้
แต่ถ้าเราประมาณโดยค่าข้างหลังนะครับก็คือเอา x i ลบ1เราก็จะได้เส้นสีเหลืองนะตามที่ผมลากใหม่อย่างนี้นะครับนะเส้นเหลืองนะฮะหรือว่าเส้นปะด้านหลังเนี่ยนะซึ่งมันก็คือ backward นะครับเนาะก็แน่นอนค่าที่แท้จริงคือเส้นสีเขียวเนาะนะครับเพราะฉะนั้นการที่ประมาณทั้ง forward แล้วก็ backward เนี่ยถ้าดูตามนิยามเนี่ยหรือว่าตามรูปภาพที่เราลองวาดดูเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันมีแนวโน้มที่จะไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่แต่ถ้าหากเราประมาณด้วยเซ็นทรัลนะพอประมาณด้วยเซ็นทรัลนะครับเนาะก็เซว่าเป็นรูปด้านขวานะครับแล้วเราประมาณด้วย2จุดเห็นป่ะเนาะแล้วเราลากเส้นเชื่อมนะใช้ทั้งค่าข้างหน้านะครับค่าทั้งข้างหน้าเนาะก็คือ x i บวก1แล้วก็ค่าข้างหลังคือ x i ลบ1เนี่ยมาร่วมกันนะอันนี้เรียกว่าการประมาณตรงกลาง central difference นะครับคือใช้สมการนี้เนาะนะครับก็จะเห็นว่าแนวโน้มของค่า slope นะครับหรือว่าอนุพันธ์ดับหนึ่งเนี่ยมีค่าใกล้เคียงกับเส้นสีเขียวมากกว่าตัวอื่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนโดยหลักคิดนะก็คือ central difference ก็คือตัวที่น่าเชื่อถือที่สุดนะครับน่าเชื่อถือที่สุดนะเพราะว่าใช้เทอมที่ครบถ้วนที่สุดนะครับเนาะนะครับอันนี้คือเราพูดให้ฟังถึงอนุพันธ์ดับหนึ่งนะครับในลักษณะของอนุพันธ์ดับสองก็ทําในคล้ายในลักษณะคล้ายกันนะฮะก็คือมีการพิจารณาจาก Taylor Series เพิ่มเติมขึ้นไปนะแล้วก็หาอนุพันธ์ดับสองนะครับจากรูปได้สมการอนุพันธ์ดับสองออกมาซึ่งโดยสรุปแล้วนะครับเนาะโดยสรุปแล้วนะครับถ้าเรานะครับจะทำการหาอนุพันธ์นะครับนะโดยใช้การประมาณไปข้างหน้านะครับหรือว่า forward difference เราก็จะใช้สไลด์หน้านี้นะครับสูตรตามสไลด์หน้านี้นะนะครับก็คือถ้าเป็นอนุพันธ์ดับ1เห็นไหมครับก็ใช้ค่าข้างหน้านะครับ1ตัวอนุพันธ์ดับ2ใช้ค่าข้างหน้า2ตัวอนุพันธ์ดับ3ใช้ค่าข้างหน้า3ตัวนะครับอนุพันธ์ดับ4ใช้ค่าข้างหน้า4ตัวเลยนะครับใช้ค่าไปข้างหน้า4ตัวนะนะครับสูตรตามสไลด์นี้นะครับก็หาถึงอนุพันธ์ดับ4เนาะเพราะว่า physical meaning นะครับหรือว่าปัญหาทางวิศวกรรมปัญหาทางวิทยาศาสตร์อะโดยมากถ้ามีความหมายก็จะถึงอนุพันธ์ดับ4เท่านั้นนะครับอนุพันธ์ที่มันอันดับสูงขึ้นก็มักจะไม่มีความหมายในทางวิศวกรรมหรือในทางวิทยาศาสตร์นะครับนะก็การประมาณอนุพันธ์ก็มักจะประมาณถึงแค่นี้นะครับแต่ถามว่าสูตรที่มีในการประมาณอนุพันธ์อันดับสูงขึ้นมีไหมก็มีแหละนะครับแต่ว่าอาจจะไม่นิยมใช้ก็เลยสรุปสูตรมาให้ถึงแค่อนุพันธ์อันดับ4นะครับทำนองเดียวกันถ้าหากเราใช้การประมาณไปข้างหลังก็คือ backward difference นะครับเนาะถ้าเราเป็นอนุพันธ์อันดับ1เราก็จะใช้ค่าข้างหลัง1ตัวนะครับอนุพันธ์อันดับ2ใช้ค่าข้างหลัง2ตัวนะครับอนุพันธ์อันดับ3ใช้ค่าข้างหลัง3ตัวอนุพันธ์อันดับ4ใช้ค่าข้างหลัง4ตัวโอเคเนาะนะครับทีนี้ถ้าเป็นเซ็นทรัลนะครับนะในกรณีที่เป็นเซ็นทรัลดิฟเฟอเรนซ์นะครับเซ็นทรัลดิฟเฟอเรนซ์เนี่ยก็คือเราบอกว่าเฮ้ยมันถูกต้องที่สุดนะนะครับถูกต้องที่สุดนะก็เดี๋ยวเราจะพูดกันถึงในตัวนี้ด้วยนะครับ Error Order of H กำลังสองนะครับว่ามันหมายถึงอะไรนะครับ ในทางกราฟิกเนาะที่เมื่อกี้ดูรูปกันแล้วก็เข้าใจได้ว่าเฮ้ย Central Difference เนี่ยมันน่าจะแม่นสุดเนาะแล้วเขาก็จะต้องใช้ทั้งค่าข้างหน้ากับค่าข้างหลังอย่างอนุพันธ์อันดับ1นะครับก็คือใช้ค่าข้างหน้าข้างหลังคู่นะครับเนาะอนุพันธ์อันดับ2ก็ใช้ค่าข้างหน้าข้างหลังแล้วก็ใช้ของตัวมันเองด้วยนะครับอนุพันธ์อันดับ3ก็คือใช้ค่าข้างหน้า2ตัวข้างหลัง2ตัวนะครับอนุพันธ์อันดับ4นะครับใช้ข้างหน้า2ตัวข้างหลัง2ตัวแล้วก็ใช้ตัวมันเอง1ตัวนะครับนี่ก็คือ central difference นะครับอันนี้คือในกรณีที่เราใช้สูตรนะครับแบบมาตรฐานแบบทั่วไปก็คือใช้3สไลด์นี้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นในทางวิศวกรรมเนี่ยนะครับในทางปัญหาที่เราจะเรียนกันนะนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของ Central Difference นะครับก็แค่3สไลด์นี้นะจริงๆก็จบแล้วล่ะนะครับนะทีนี้มันมีสูตรที่เรียกว่า more accurate เนาะเพราะว่า
ไอสมการเมื่อกี้นี้นะครับอาจจะไม่ได้มี accuracy ที่ดีนักนะฮะก็คือเดี๋ยวเราลองทำตัวอย่างแล้วก็จะเห็นว่าเฮ้ยมัน error เยอะว่ะถ้าสมมุติเราแบ่งตัว delta x เนี่ยน้อยเกินไม่น้อยพอนะไม่เล็กพอนะครับก็จะทำให้ค่า accuracy หรือว่าความแม่นยำของการประมาณอนุพันธ์เนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะนะครับซึ่งจริงเครื่องคิดเลขคุณน่ะนะครับมันก็มีฟังก์ชันอนุพันธ์นะครับผมคิดว่ามันก็ใช้หลักคิดเดียวกันกับที่เรากําลังเรียนอยู่นี่แหละนะครับใช้นิยามนะก็คือใช้เซ็นทรัลดิฟเฟอเรนซ์นั่นแหละแต่มันจะใช้เซ็นทรัลดิฟเฟอเรนซ์กี่เทอมเท่านั้นเองนะครับทีนี้ในเขาก็นักคณิตศาสตร์ก็คิดว่าเฮ้ยอย่างนั้นเรามาเพิ่ม accuracy ของสมการอีกนิดนึงแล้วกันนะถ้าเป็น more accurate นะครับเนาะในกรณีที่เป็น forward difference นะครับ more accuracy นะก็จะเป็น error order s กำลัง2 order order s กำลัง2หมายถึงอะไรนะครับนี้หมายถึง truncation error นะครับว่ามันตัดพจน์นะ higher order term ที่s เนี่ยในเทอมที่เป็น s กำลัง2ออกนะครับเพราะฉะนั้นมันก็คือตัดพจน์ตัวที่มีนัยยะสำคัญน้อยๆอ่ะออกไปใน order s กำลัง2นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตรงนี้หมายความว่ายังไงนะครับเนาะผมอธิบายเลยก็ได้นะเดี๋ยวขอ stop share นี้เนาะนิดหนึ่งเพื่อให้เราครับแล้วเดี๋ยวผมขอแชร์เป็นกระดานดีกว่านะนะครับอย่างนี้น่าจะง่ายกว่าแบบนี้โอเคครับเนาะก็ลองนึกถึงอนุกรมอันหนึ่งแล้วกันเนาะสมมุติเรามีอนุกรมอันหนึ่งนะครับน้องๆอาจจะเคยเห็นเนาะอนุกรมที่สมมุติว่าเป็นหนึ่งนะครับบวกหนึ่งส่วนสองบวกหนึ่งส่วนสี่บวกหนึ่งส่วน8นะครับบวกหนึ่งส่วน16โอเคไหมนะครับนะบวกหนึ่งส่วนสามสองแล้วบวกไปเรื่อยๆเนาะอันนี้พอเข้าใจไหมครับพอเข้าใจไหมนะครับเนาะนะครับจริงๆมันก็คืออะไรครับหนึ่งบวกด้วยหนึ่งส่วนสองกำลังหนึ่งเนาะบวกหนึ่งส่วนสองกำลังสองนะครับบวกหนึ่งส่วนสองกำลังสามบวกหนึ่งส่วนสองกำลังสี่บวกหนึ่งส่วนสองกำลังห้าแล้วก็บวกไปเรื่อยๆถูกไหมครับโอเคนะนะครับเออร์เรอร์เนี่ยมันมีอยู่สองตัวเนาะสมมติอันนี้คือเป็นค่าฟังก์ชันใดๆแล้วกันนะที่เราจะประมาณอย่างนี้นะครับเนาะถ้าเราพิจารณานะครับเนาะถ้าเราบอกว่าหนึ่งส่วนสามสองเนี่ยนะครับสมมติว่าผมบวกต่อไปก็เป็นหนึ่งส่วนสองกำลังหกบวกหนึ่งส่วนสองกำลังเจ็ดบวกหนึ่งส่วนสองกำลังแปดบวกหนึ่งส่วนสองกำลังเก้าบวกหนึ่งส่วนสองกำลังสิบเนาะแล้วบวกต่อไปเรื่อยๆหนึ่งส่วนสองกำลังสิบก็คือหนึ่งส่วนด้วย1,024ใช่ไหมครับเนาะหนึ่งส่วนด้วย1,024นี้ก็น้อยมากเนาะนะครับประมาณ0.001กว่าเนาะนะครับสมมุติเซว่าเฮ้ยเราบอกว่าเฮ้ยค่าเนี้ยผมขอคิดแค่หกเทอมนี้แล้วกันผมขอคิดแค่หกเทอมนี้นะครับเนาะเราก็จะได้คำตอบมาเป็นเท่าไหร่นะเราจะได้คำตอบมาเป็นเท่าไหร่ฮะก็คือเอาหนึ่งเนาะเดี๋ยวผมขอตั้ง Excel แล้วกัน
แบบหนึ่งผมตั้ง Excel ให้พวกเราดูนะฮะก็เมื่อกี้อนุกรมเราสมมุติว่าผมเป็นเท่ากับเนาะหนึ่งหารอันนี้ผมขอตั้งนี้ก็กันนะหนึ่งสองสามเราเพิ่มอย่างนี้แล้วกันนะล่อไปสัก18ตัวเลยนะอันนี้ก็คือเท่ากับ2ยกกำลังอันนี้แล้วกันเนาะนะครับหรือเท่านี้นะนะครับทีนี้ที่เรากำลังพูดถึงก็คือสมมุติว่าถ้าเราอยากจะหาอนุกรมใช่ไหมอนุกรมมันคือ1/2เนาะสมมติอนุกรมเราคือ1/2บวก1/2กำลังสองบวก1/2กำลังสามบวกไปเรื่อยเนาะ1/2กำลังสี่บวก1/2กำลังห้านะครับแล้วบวกไปเรื่อยๆจนถึงตรงนี้คือ1/2กำลัง18เนาะแล้วบวก so on เนาะก็คือ1/2กำลัง n ใช่ไหมครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นอันนี้เราผมคิด2ยกกำลังมาเก็บไว้ก่อนแล้วนะครับอันนี้ก็คือเอาหนึ่งหารเนาะตรงนี้คือหนึ่งหารนะเห็นไหมว่าพจน์มันจะเริ่มน้อยลงเรื่อยๆเนาะเห็นไหมครับอ๋อเห็นภาพไหมนะพจน์มันจะเริ่มน้อยลงเห็นไหมครับ0.5 0.25เนาะนะครับทีนี้คำถามคือสมมุติถ้าผมบอกว่าผมคิดเอา5 พจน์ผมคิดแค่5 พจน์พอผมคิดแค่5 พจน์พอนะครับเพราะฉะนั้นเทอมนี้มันก็จะเท่ากับอันนี้รวมกันถูกไหมต่อไปไอ้ตรงนี้นะผมคิด5 พจน์พอนะครับก็คือซัมของ5 เทอมนี้ในท่านี้นะครับแต่ท่านี้ก็คือคิด6 พจน์นะครับเห็นไหมก็จะมีความต่างเนาะเห็นไหมอันนี้คิด7 พจน์อันนี้คิด7 พจน์ตอนนี้คิด8 พจน์นะครับอันนี้คิด9 พจน์นะตัวนี้คิด10เห็นไหมนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็จะมีความคลาดเคลื่อนเนาะถ้าเราดูจากตารางนี้นะครับเนาะนะถ้าเราคิด10 พจน์สมมุติเราบอกว่าเราเชื่อที่10 พจน์เป็นหลักเนาะเพราะว่าหลังจากนั้น11 พจน์ใช่ไหมเนาะ11 พจน์กับ10 พจน์ต่างกันเท่าไหร่เนาะก็ต่างกันประมาณนี้ทศนิยมตำแหน่งที่สามเนาะนะครับตำแหน่งที่สามตำแหน่งที่สี่ใช่ไหมเริ่มมีความต่างนะครับเนาะเพราะฉะนั้นในความต่างตรงเนี้ยเราเรียกว่าการที่เราตัดเทอมทิ้งนะครับก็คือ truncation error นะเพราะฉะนั้นมันจะมีคำพูดมี error อยู่2 ตัวเนาะอาจารย์ทวินอาจจะเคยสอนแล้วนะครับก็คือ truncation errorTruncation error นี่แหละคือตัวที่ผมกำลังอธิบายสมมุติถ้าผมคิด5 พจน์คิดแค่เทอมนี้นะครับผมได้คำตอบคือตัวนี้แต่ค่าจริงๆมันต้องบวกไปอีกจริงไหมสมมุติว่าถ้าเราบอกว่าเราเทียบกับค่าจริงที่ค่า11 พจน์คำตอบที่ถูกมันควรต้องเป็นตัวนี้เห็นนะครับเนาะแต่พอเราใช้ค่าแค่5 พจน์เนาะถ้าเทียบกับค่าที่11 พจน์มันจะต่างกันเท่าไหร่ก็จะมี error อยู่ก็คือเอาค่านี้นะครับลบด้วยค่านี้นะครับ error ตัวนี้แหละเรียกว่า truncation error
นะครับตัวเนี้ยเรียกว่า truncation error ใช่ไหมครับโอเคเนาะอันนี้เรียก truncation error นี่คือ error จากการตัดพจน์นะครับตัดพจน์นะครับทีนี้เวลาเขียน Taylor series ถูกปะอนุกรม Taylor เนาะจากพจน์เนี้ยถ้าเราย้อนไปดูอนุกรมเทเลอร์นิดหนึ่งนะอนุกรมเทเลอร์จะเห็นว่ามันมีเทอมของ h เห็นไหมครับh มันก็คือเดลต้า x เนาะ h กำลังสองก็คือเดลต้า x กำลังสองเพราะฉะนั้นถ้าเราให้เดลต้า x น้อยๆเนาะสมมติเดลต้า x เป็น0.1นะครับเดลต้า x เนี่ยเป็น0.1เพราะนั้นเดลต้า x กำลังสองหรือว่า h กำลังสองเนี่ยมันก็คือ0.1กำลังสองก็คือ0.01ก็ยิ่งเล็กเนาะนะครับ s กำลังสามก็ยิ่งเล็กไปอีกก็0.0001 s กำลังสี่ก็0.0001โอเคไหมอันนี้คือในกรณีที่ s เป็น0.1นะครับแต่ถ้า s มันน้อยกว่านั้นเนาะสมมุติเราใช้ s เท่ากับ0.01อยู่แล้วเพราะฉะนั้น s กำลังสองก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ฮะ0.0001ใช่ป่ะเนาะก็ยิ่งเล็กไปอีกนึกออกไหมนะครับเพราะฉะนั้นการที่เขาพูดว่า central difference เนี่ยก็คือ take care จนถึง error ประมาณ s กำลังสองก็แสดงว่าเขาใช้พจน์ของ Taylor series นะครับคาบเกี่ยวมาถึงรวมถึงเทอมที่มีพจน์ของ s กำลังสองไปด้วยนะก็ค่อนข้างละเอียดนะแล้วก็แม่นยำนะครับถ้าใช้ถึงแค่เทอม h ก็จะแม่นยำน้อยกว่านั่นเองโอเคไหมครับอันนี้คือในนัยยะของ truncation error นะครับโอเคนะตรงนี้มีข้อสงสัยไหมสำหรับ truncation error truncation error ก็คือ error จากการที่ตัดเทอมทิ้งนะครับเดี๋ยวเรามีสไลด์ที่ผมอธิบายเชิงลึกไว้นะครับแต่นี้พูดให้ฟังก่อนนั่นคือ errorในเทอมของ error order s กำลังสองถ้าสมมุติเราใช้ more accurate เนาะนะครับใช้สูตรที่ more accurate ก็จะ error ไประดับ error order s กำลังสองนะซึ่งก็ไปเทียบเท่ากับ central difference นะทีนี้พอมาใช้นี้ปุ๊บก็จะเห็นว่ามันก็แลกมากับการใช้พจน์ที่มากขึ้นนั่นเองพจน์ไปข้างหน้าที่มันมากขึ้นนะครับในทำนองเดียวกันนะกับ backward นะกับในกรณีที่เป็น backward difference นะครับถ้าเป็น backward difference นะก็จะใช้สูตรที่มีพจน์ที่มากขึ้นนะครับนะแลกกับความแม่นยำที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะ backward difference นะครับทำนองเดียวกับ central difference เนาะแต่ central difference เนี่ยถ้าเป็น more accuracy เนี่ยก็เป็นไงฮะมัน error ในระดับ order s กำลัง4เลยนะครับนะ error ในระดับ order s กำลัง4นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอ stop คลิปนี้ก่อนนะฮะนะครับเพื่ออันนี้เป็นเชิงทฤษฎีนะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะครับ